ตลาดนักเตะเดือนมกราคมใกล้จะเปิดแล้วและสภาวะปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในช่วงเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องซื้อนักเตะมาเสริมตำแหน่งที่ขาดตัวหลักอย่างมากโดยเฉพาะในแดนกลางดังนั้นการจะเลือกซื้อนักเตะสำคัญเช่นนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบและเข้าเป้าอย่างถึงที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเป็นอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงเรื่อยๆแล้วสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะที่จะเปิดช่วงสั้นๆในเดือนมกราคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับแมนยูไนเต็ดมากๆในฤดูกาลนี้อย่างที่เราทราบกันดีเนื่องจากขั้นตอนการทำงานในด้านที่เป็นการล้างไพ่นักเตะเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในยุคของโอเลกุน่าโซชานั้นเป็นการล้างแบบหมดจดทันทีจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผิดพลาดจากบอร์ดบริหารในส่วนของการซื้อขายนักเตะนั้นไม่ได้มีการนำเข้าตัวแทนของนักเตะที่ปล่อยออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียมารุยานเฟลานี่และอังเดเอเรล่าออกไปตัวแทนของ2คนนี้ไม่มีเราก็ต้องกลับไปลุยฤดูกาลนี้ต่อด้วยกองกลางที่มีอย่างจำกัดจำเขี่ยแถมครึ่งหนึ่งในนั้น2จาก4ตัวก็พากันเจ็บไปซะอีกนั่นก็คือบ็อกบากับเนมันยามาติดที่เจ็บกันตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลยาวมาจนถึงตอนนี้ธันวาคมก็ยังไม่ได้กลับมาลงซ้อมเลยในลายของบ็อกบามาติดเองก็ฝีเท้าหายและดรอปลงไปมากจนหน้าใจหายก็ตามการเวลาครับนักเตะประเภทนี้ซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากยุคที่มูคุมก็แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าจริงๆปีเดียวหลังจากนั้นมาก็ฟอร์มรูดลงเรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันจนตอนนี้แทบไม่มีบทบาทอะไรในทีมแล้วแถมมีข่าวร่ำร้องงองแงเล็กน้อยอีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เห็นเฟรดกับแม็กโทมินีคือแกนกลางของทีม2คนที่แบกทีมมาแทบจะทั้งซีซั่นชนิดห้ามตายห้ามเจ็บไม่ว่าจะคนใดคนหนึ่งเพราะนี่คือ2คนสุดท้ายที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีและทันทีที่มีใครคนหนึ่งหายไปนั่นแปลว่ามิดฟิลด์ขนานแท้จะเหลือในทีมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นอย่างสถานการณ์ล่าสุดที่เป็นมาเฟรดคือซามูไรคนสุดท้ายของโอเล่ที่โชคยังไม่ดีไม่กลายเป็นโอเด้งเพราะตบมูกับเป๊ปเด้งแทนและคนที่มาแทนแม็กโทเมเนอยู่หลายนัดก็คืออันเดสเปเรล่าซึ่งก็ไม่สามารถเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางให้กับทีมเราได้จริงๆจากผลงานที่โคตรย่ำแย่และสร้างความบันไลให้กับทีมจนน่าเกลียดตลอดทั้งเกมคองบอลก็ไม่ได้คุมจังหวะเกมก็ไม่มีและเสียบอลจนทีมลำบากตลอดดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงถือว่าแผลใหญ่พอสมควรสำหรับเรื่องแดนกลางหากมีใครเจ็บขึ้นมาสักคนลำบากแน่ๆเพราะตอนนี้ต้องถือว่าคู่หูแม็กและเฟสเป็นคอมบิเนชันที่พอดีและลงตัวที่สุดแล้วในชั่วโมงนี้ชนิดที่เรียกได้ว่าถึงป็อกบาจะหายเจ็บสมบูรณ์พร้อมกลับมาป็อกก็อาจจะยังไม่ดีพอที่จะมาแย่งตำแหน่งกองกลาง2ตัวในสูตร 4-2-3-1 ของโอเลกุน่าโซชาได้ทางเดียวที่ป๊อกจะลงได้ก็คือโยกดันสูงขึ้นไปเล่น AMC ที่เราขาดอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่ากองกลางหรือมิดฟิลด์ของเรานั้นมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะอย่างน้อยๆก็ต้องมีเข้ามา2ตัวเพื่อทดแทนการหายไปของพี่ฟูและพี่น้อยนั่นเองในฐานะ CM 1ตัวและ DM มิดฟิลด์ตัวรับอีก1ตัวในแบบที่เฟลานี่เคยทำได้ดีในการยืนหลังป๊อกบานี่คือกรณีของกองกลางอย่างเดียวที่ขาดด้านปริมาณเพราะตอนนี้มีใช้จริงๆน้อยมากส่วนอื่นอย่างที่เห็นตอนนี้ที่เป็นปัญหากันมากก็คือกลางรุกอย่างที่เราทราบและโหยหากันว่ามิดฟิลด์ตัวรุกของเราตอนนี้มีเต็มทีมไปหมดชนิดจะเดินแทบเหยียบกันตายไม่ว่าจะเป็นเจสซี่ลินการ์ดอันเดสเปเรล่าควนมาต้าแองเจิลโกเมสแต่ถามว่า4คนนี้ผลิตผลงานอะไรให้กับทีมเราได้เพียงพอหรือยังขออภัยที่ต้องพูดกันตามตรงว่าผลงานไม่เข้าเป้ากันเลยทั้ง4คนต่ำกว่าที่ต้องการเยอะด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่เป็นลูกรักของโอเลกุน่าโซชาอย่างที่เรารู้กันในคอลัมน์ดีว่าเป็นใครกันบ้างแน่นอนลินการ์ดกับเปเรล่า2นักเตะจากทีมเยาวชนยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับแมนยูไนเต็ดผลงานก็อย่างที่เห็นกันว่าการสร้างสรรค์เกมรุกแทบจะไม่มีจากพวกเขาเลยทั้งการจ่ายที่สำคัญหรือการทะลวงตะข่ายด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มพลังการรุกให้กับทีมตอนนี้มิดฟิลด์ตัวรุกแมนยูเป็นเหมือนตำแหน่งที่โบและสร้างอิมแพคอะไรให้กับเกมไม่ได้ดังนั้นตำแหน่งนี้จึงเหมือนเป็นเคสที่เป็นอินเวอร์สของกองกลางก็คือมีแต่ปริมาณแต่ขาดคุณภาพย้อนกลับมาที่เรื่องแรกประเด็นการซื้อขายในช่วงมกราคมถือว่านี่เป็นการตัดสินใจภาพรวมของฤดูกาล 2019-2020 เลยก็ว่าได้เราจะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ในช่วงจบซีซั่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมกรานี้ว่าทีมเราจะสามารถเสริมทัพนักเตะกันได้มากน้อยเพียงใดเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆที่ตอนนี้เราไม่มีกองกลางตัวเปลี่ยนให้กับเฟสและแม็กเลยในขณะที่มิดฟิลด์ตัวรุกก็เป็นปัญหาไร้ประสิทธิภาพในการเล่นอย่างแท้จริงซึ่งน่ากลัวอีกว่าผู้จัดการทีมโลกสวยคนดีคนเดิมจะเห็นว่ามันไม่เป็นปัญหาหรือไม่เพราะในส่วนของลินการ์ดกับเปเรร่านั้นเจ้าตัวก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโอเล่ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้จริงๆมันช่างน่ากลัวเหลือเกินกับประโยคนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องลงตลาดนักเตะให้เร็วที่สุดเพราะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้น
ไปลงน้ำหนักที่แผงหลังซะเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแถมได้ปีกตัวหลักมาอีก1คนนี่ถือว่าตลาดรอบที่แล้วประสบความสำเร็จมากดังนั้นเป็นไปได้ที่มกราคมเราจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดและได้ตัวนักเตะดีๆเข้าทีมเอาจริงๆแล้วก็ไม่เฟลตั้งแต่การได้เฟสมาแล้วนะเพราะตอนนี้เขาพิสูจน์ตัวเองจนแฟนผีรักเฟสกันทั้งโลกแล้วดังนั้นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เชื่อว่าทีมงานสเกาต์กับทีมซื้อขายคงเตรียมตัวเดินเรื่องและกำลังไปจัดการเดินหน้าดีลกันหลังฉากบ้างแล้วเรียบร้อยสำหรับการเสริมทัพในช่วงมกรานี้แต่จะมีไซส์อะไรบางอย่างจากทางฝั่งนักเตะเป้าหมายของเราเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าอะไรๆไม่เลวร้ายเกินไปปีนี้แมนยูไนเต็ดน่าจะได้ตัวเข้ามาเสริมทีมอย่างน้อยๆ1คนแน่นอนในตำแหน่งกองกลางไม่ว่าจะเป็นกลางตัวคุมเกมหรือกลางรุกก็ตามทีเพราะเป็นตำแหน่งที่เราขาดกันอยู่จริงๆโอเล่ก็คงจะเห็นแล้วจากการที่นำเปเรล่ามายืนกลางแทนนั้นนั่นคือการหมุนเวียนโยกตำแหน่งการเล่นของนักเตะเพื่อทดแทนที่ขาดในยามจำเป็นอย่างเห็นได้ชัดโอเล่รู้แน่ๆว่ากลางเราขาดไม่ต้องกลัวเกิดมาเห็นถึงความสำคัญขนาดนี้แล้วสิ่งที่เขียนมาอย่างยืดยาวจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เน้นย้ำให้ฟังกันหลายรอบเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนทีมของเราตอนนี้อยู่ในสภาพที่ขาดนักเตะกันจริงๆนั่นก็คือ CM คอยคุมเกมกับ AMC กลางรุกที่จะเชื่อมเกมให้กับแนวรุกบอยแบนด์ MRD ของทีมเราขอย้ำว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ต้องเสริมทัพเพราะขาดนักเตะดังนั้นเมื่อขาดมันก็แปลว่าเราอยู่ในช่วงจำเป็นที่จะต้องหาตัวที่ซื้อมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขาดที่ว่านี้ให้เติมเต็มดังนั้นนักเตะที่มาตรงนี้จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวทีเด็ดที่เรียกว่าตัวเจ๋งๆเป้งๆมาเลย1ตัวเพื่อที่จะมายืนเป็นตัวหลักให้กับทีมเลยจริงๆคำว่าตัวหลักก็คือตัวจริงประจำตำแหน่งนั้นเลยเหมือนกับเคสของแม็กควายบิสซาก้าและเจมเราจำเป็นต้องซื้อตัวแบบ3คนนี้มาให้ได้อีกน้อยๆ1ตัวอย่างต่ำในมกรานี้เพราะตอนนี้กลางโบอยู่มากจริงๆการขาดเช่นนี้เราจำเป็นจะต้องเสริมทัพด้วยตัวที่เก่งมาเลย1ตัวเป็นตัวหลักให้กับทีมเพราะทีมอยู่ในสภาวะขาดดังนั้นการเลือกซื้อนักเตะที่ว่านี้จำเป็นที่จะต้องมีความแน่นอนอยู่พอสมควรนักเตะที่ว่าซื้อเข้ามาแล้วสามารถคาดหวังและฝากผีฝากไข้ได้ทันทีโดยไม่ต้องลุ้นหรือมีความเสี่ยงใดๆมากนักในการลงเล่นให้กับทีมเราเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่ว่าการซื้อนักเตะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งควรจะทำในการเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่ว่านี้นั้นการซื้อนักเตะเพื่อการนี้ส่วนหนึ่งควรจะทำการซื้อในอย่างที่กล่าวมาในหัวบทความว่าซื้อในเพื่อเติมขาดซึ่งในที่ว่านี้ก็คือซื้อนักเตะภายในลีกประเทศของเรานั่นเองการซื้อตัวนักเตะในลีกที่เล่นอยู่แล้วนั้นหลายๆอย่างถือเป็นเรื่องที่ดีคือไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นโรคโฮมซิกคัลเจอร์ช็อคเรื่องภาษาที่อยู่อาศัยครอบครัวสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปและยังเป็นเรื่องของแนวทางสไตล์การเล่นของทีมบนเกาะอังกฤษอีกด้วยตามที่นักเตะจะคุ้นเคยอยู่ดีแล้วว่าจะเล่นด้วยสไตล์ไหนสปีดระดับไหนถึงจะอยู่รอดในลีกนี้เมื่อเป็นเช่นนี้การซื้อตัวในลีกจึงมักเป็นประเภทที่ว่านักเตะพร้อมใช้ซื้อมาแล้วเอามาลงแข่งกับทีมได้เลยทันทีเหมือนอย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้แม็กควายเองก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวกับทีมเลยก็ซื้อมาแล้วลงตัวจริงเลยก็อย่างที่เห็นกันดังนั้นนี่เป็นข้อดีกับการเลือกสอยตัวนักเตะในลีกเราเองนี่แหละเพื่อลดความเสี่ยงของฟอร์มการเล่นและสามารถเข้ากับทีมได้ทันทีในยามที่ยูไนเต็ดจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้งานนักเตะกองกลางลงสนามเลยเช่นนี้ซื้อในเพื่อเติมขาดในกรณีคล้ายๆกันแบบนี้เราได้เห็นมาแล้วจากกรณีของแม็กควายบิสซาก้าและเจมส์แต่ในขณะเดียวกันหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่ SAF ได้สร้างขึ้นมานั้นเคสของโรบินฟานเพอร์ซี่คือกรณีที่ชัดเจนมากเรากำลังขาดกองหน้าตัวจบสกอร์เพื่อเสริมคมและไม่ใช่ทีมไหนที่ไกลตัวชิงแม่งมาจากอาร์เซนอล นี่แหละถูกจุดสุดๆและพี่โรบินก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเมื่อย้ายเข้ามาแล้วเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมอย่างเป็นปีเป็นคุยโดยเฉพาะคู่หูอย่างโรบินและลูนี่ที่เล่นกันอย่างรู้ขารู้ใจเหมือนอยู่ทีมเดียวกันมาเป็น10ปีนั่นคืออีกเคสที่ทำให้เราเห็นว่าการซื้อจุดที่ขาดมานั้นมันจำเป็นจะต้องลดทอนปัจจัยเสี่ยงพอสมควรด้วยการเลือกตัวนักเตะที่เซฟเข้ามาเพื่อแก้ไขจุดที่ขาดให้กับทีมทันทีจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าไปเลือกตัวที่ไม่มีประสบการณ์กับลีกอังกฤษและยังต้องเสี่ยงเรื่องสไตล์การเล่นและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอีกต่างหากทั้งหมดนี้จึงเป็นบทสรุปภาพรวมไม่เห็นว่าในสภาวะของแมนยูไนเต็ดณเวลานี้ในเดือนตลาดมกราคมเราอยู่ในสภาพที่ขาดนักเตะสำคัญในกองกลางดังนั้นการแก้ปัญหาทีมอย่างได้ผลในเคสเฉพาะหน้านี้นั้นเราควรที่จะลงทุนกับตัวดีๆในลีกของเราไปเลยหนักๆสัก1ตัวมากกว่าจะลองนักเตะจากนอกลีกที่มีโอกาสดับในพรีเมียร์ลีกในกรณีตัวต่างประเทศที่น่าสนใจควรเอาไว้รอซื้อมาในเคสที่จะเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมโดยในรายที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นข่าวของคายฮาวเวิร์ดซาอูลยีเกตหรือฟานเดอร์บีกเองก็ตามนาทีนี้ไม่หวังอะไรมากขอเจมส์แมดิสันคนเดียวให้ได้จ่ายเท่าไหร่ก็จะจ่ายไปเถอะรับรองมันแน่นอน